สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนาว่ากันด้วยเรื่องราวของประสบการณ์จากผู้ที่เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยเต๋าบวกดำของท่านอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศสกุลโกวิทในหัวข้อที่ชื่อว่าชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้เป็นหนุ่มน้อยบินตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับน้องทยุทธมงคลรัตหรือน้องวินวันนี้คุยกับน้องทยุทธกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทยุทธยังอายุไม่มากเลยอายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18 18แต่เรียนรู้เรื่องฮวงจุ้ยครับเรียนมากี่ปีแล้วครับ4ปีครับ4ปีเรียนตั้งแต่อายุ14เลยเหรอครับอ๋อตอนนี้ไปทำอะไรอยู่ที่อเมริกาไปเรียนอยู่ครับเรียนทางด้านไหนครับเรียนทางด้านตอนนี้เพิ่งจบไฮสคูลกำลังจะต่อพรีเมดในมหาลัยครับสาขาพิมพ์แม่เขาก็จะเป็นเตรียมแพทย์โดยรวมครับยังไม่นับว่าเรียนแพทย์เขาก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อจะไปเป็นแพทย์ครับทางด้านไหนโดยเฉพาะไหมตอนนี้ยังไม่ทราบอ๋อต้องเรียนเตรียมนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกอีกทีใช่ไหมใช่ครับเท่ากับว่าเดี๋ยวนะแล้วไปเรียนมากี่ปีแล้ว4 ปี4 ปีครับ4 ปีนี่คือไปอเมริกามาครับตอนนั้นเราก็เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยครับคือรู้จักอาจารย์ได้ยังไงอันนี้อ๋อคือไปปีแรกนะครับแล้วญาติของผมอาจารย์จงรักเขารู้จักคุณอาจารย์ก็พอดีไปปีแรกตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักอาจารย์แล้วมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์จงรักที่เป็นญาติผมเขาก็ส่งยันกองล้ออักษณีไปให้ผมก็เดี๋ยวนะท่านโทษปีนี้57 56 55 54 53ราวปี53 52 53 54ประมาณนั้นอาจารย์จงรักไกรนามครับใช่ครับส่งยันของล้ออัศนีไปให้ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็เห็นคุณแม่ติดไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็สวดเช้าสวดเย็นสวดคาถาที่อเมริกานะใช่ครับ uh-huh. เราก็ตอนแรกเราก็งงว่ามันคืออะไร uh-huh. เราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเราก็งง uh-huh. หลังจากนั้นเราก็เห็นเป็นโฆษณาของอาจารย์ที่ตอนนั้นออกทาง ASCV ครับพวกคุณพ่อคุณแม่เขาจะดูบ่อยมากที่อเมริกาก็จะเห็นเป็นโฆษณาของท่านอาจารย์แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องยันแล้วก็รู้อ๋อท่านอาจารย์เป็นคนทำยันอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาที่เมืองไทยพอกลับมาตอนซัมเมอร์อาจารย์ตรงรักคุณยายเขาก็เชิญว่าเออวันเนี้ยจะไปเชียงใหม่อยากไปด้วยไหมผมก็เอาไปครับพอไปถึงที่บ้านก็ปรากฏว่าไปต้อนรับอาจารย์เพราะอาจารย์ไปดูบ้านให้คุณยายที่เชียงใหม่ครับยายคืออาจารย์จงรักใช่ครับไปดูบ้านให้ที่เชียงใหม่เราก็เลยได้เจออาจารย์เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เห็นนั้นเราก็อ๋อคนนี้ไงที่อยู่ในทีวีเราดูบ่อยๆเสร็จแล้วอาจารย์จงรักก็เลยถามอาจารย์หมาว่าจะขอติดรถไปด้วยได้ไหมติดรถไปดูอาจารย์ดูฮวงจุ้ยอาจารย์ก็บอกว่าได้เราก็เลยได้ติดรถไปกับอาจารย์ไปดูอาจารย์ทำงานใช่ครับ uh-huh. ทำนั้นก็ยังไม่รู้จักอาจารย์ดีแล้วก็ uh-huh. ไปดูอาจารย์ทำงาน uh-huh. แล้วอาจารย์แกก็นั่งวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่านี่เป็นวิชาที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงนะ uh-huh. ตอนนั้นผมสนใจเรื่องการดูดวงอะไรอยู่แล้ว uh-huh. ก็น่าสนใจเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านอาจารย์ตรงรักก็ถามว่าอาทิตย์หน้าจะไปฮ่องกงอยากไปด้วยไหม uh-huh. ผมก็บอกอยากก็เลยได้ไปซึ่งก็ปรากฏว่าก็เป็นทริปที่อาจารย์หมาพาไปฮ่องกงแล้วพาไปดูฮวงจุ้ยหลังจากนั้นพอกลับมาถึงเมืองไทยผมก็มีไปเรียนวิชาดูดวงกับหมอดูคนหนึ่งชื่ออาจารย์อุ๊กครับซึ่งเขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมาเหมือนกันครับเขาก็มาเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์หมาเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์หมาเปิดโรงเรียนสอนอย่างนี้น่าลองไปดูนะผมก็เลยได้มาเจออาจารย์หมาอย่างนั้นนะครับก็เป็นที่มาเดี๋ยวนะเราอายุยังน้อยทำไมสนใจเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้มันจะดูไปหลายๆคนเขาบอกมันเป็นเรื่องของความศาสตร์เล่นลับงมงายนะเรื่องดูดวงเรื่องฮวงจุ้ยหรืออะไรก็ตามบางทีมันเป็นเรื่องที่สุดไม่ได้ผมว่ามันผมมีความเชื่อครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วน้อยคนที่จะเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสูญหายมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่ที่เป็นของเชื่อเป็นการส่วนตัวใช่ครับความเชื่อกับความจริงมันจะต่างกันอยู่นะมันก็พอเราเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็เห็นว่ามันรีเลทกันได้นะครับอย่างเช่นพูดเรื่องสีก็บอกสีแต่ละสีมีสภาวะที่แตกต่างกันกระทบกระเทือนเราแตกต่างกันพอเราไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเขาก็สอนว่าสีแต่ละสีนี้เกิดขึ้นจากการสะท้อนของแสงที่มาจากพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นสีเขียวนี่คือวัตถุนั้นมันไม่รับสีเขียวมันก็จะสะท้อนแสงที่เป็นสีเขียวออกมาดังนั้น
แต่ละสีก็จะมีแสงที่สะท้อนออกมาไม่เหมือนกันแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ที่แต่ละสีที่สะท้อนออกมามันจะมีพลังที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะกระทบกระเทือนมนุษย์ในทางที่ไม่เหมือนกันหรืออย่างเวลาเราดูของอย่างเงี้ยอะไรว่าสวยงามเราก็มันก็จะมีผลกับจิตใจเราว่าเราคิดว่าเออนี่มันสวยดูภาพผีเราก็กลัวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ของแต่ละสิ่งมันจะมีพลังที่ไม่เหมือนกันอาจารย์หมามักจะพูดอยู่เสมอว่าพลังงานเรื่องของฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องของพลังงานครับพลังงานดีพลังงานไม่ดีถ้าเรารู้วิธีจัดสรรรู้วิธีจัดการกับมันอะไรที่ไม่ดีเราผลักมันออกไปอะไรที่ดีเราดึงกลับมาใช้ทำนองนั้นคือเป็นมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันในการอธิบายของอาจารย์อันนี้มันก็เลยทำให้เราเอาไปรีเลทกับวิชาการที่เราเรียนใช่เมื่อกี้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักอาจารย์ใช่ครับจากเรื่องของยันกงล้อที่คุณยายส่งไปให้ที่อเมริกาแล้วบังเอิญเราซัมเมอร์กลับมาได้มีโอกาสได้เจออาจารย์จริงๆใช่ครับได้มีโอกาสตามอาจารย์ไปดูการทำงานด้วยเวลาอาจารย์ไปทำงานเนี่ยต้องเรียนผู้ชมว่าเวลาอาจารย์ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะในการตรวจบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบบ้านเดี่ยวหรือจะเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรก็ตามอาจารย์ใช้ทีมงานเยอะมากใช่ครับเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงกับคำว่าเวลาดูฮวงจุ้ยต้องใช้คนเยอะขนาดนี้เหรอไม่ใช่สินแสคนเดียวเดินตรวจหรือตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเขาก็จะเป็นสินแสคนเดียวเดินตรวจเสร็จแล้วพออาจารย์ลงไปก็เห็นอาจารย์เดินเองเลยเดินรอบพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีทีมงานตามจดนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการใช้ iPad ดูจากบนฟ้าลงมาแต่ละบ้านต่างๆเราก็คิดว่าเออมันเป็นอะไรที่ละเอียดกว่าที่เราคิดเยอะนะครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดแล้วก็ดูมีศิลปะมากก็เลยทำให้เราสนใจศึกษาอยากจะเรียนรู้ครับและที่บอกเมื่อกี้ไปดูดวงไปเรียนดูดวงมาด้วยเรียนถึงท่านไหนยังไงครับก็เรียนดูนวจักรครับที่เป็นกลมๆแล้วก็มีดาวธรรมดาเพราะตอนนั้นเราสนใจเรื่องดูดวงอยู่แล้วครับแล้วพอดีอาจารย์คนที่ดูดวงชื่ออาจารย์อุเนี่ยครับเขาก็มาเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์หมาเหมือนกันก็เลยบังเอิญกันพอดีอาจารย์ก็บอกมาสิเพราะอาจารย์หมาเปิดโรงเรียนเราก็เลยลองไปเรียนดูครั้งแรกครับพอมาเรียนแล้วรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่มีศิลปะมากเป็นศาสตร์ที่ลึกและละเอียดมากครับแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลด้วยครับแล้วยิ่งอาจารย์มาเปรียบเทียบว่านี่บริษัทใหญ่ๆเขาทำฮวงจุ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยสังเกตเดี๋ยวนี้เราสังเกตแล้วก็ว่าเออมันก็จริง อย่างเวลาไปอเมริกาบางทีเราไปอยู่ตามโรงแรมเราก็เห็นเขาจะทำเป็นน้ำอยู่ข้างบนเราก็ดูว่าอ๋ออันนี้มันก็คือฮวงจุ้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวคือที่บอกว่าเป็นลายน้ำเหนือหัวเนี่ยมักจะทำให้คนที่อยู่อาศัยมีความเสียหายทางการเงินใช่ครับเช่นเข้าไปอยู่อาศัยแล้วอาจจะต้องใช้จ่ายเงินมากผิดปกติในบ่อนในสถานที่อะไรก็ตามคือแรกๆที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็ยังนึกว่ามันก็คงเป็นแค่การตกแต่งที่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอเราไปเห็นเอ๊ะทุกที่ที่เขาต้องการให้เราใช้จ่ายเงินเขาจะต้องมีลักษณะประเภทนี้อยู่เสมอเราก็เจอไปฮ่องกงกับอาจารย์ด้วยครับไปได้ตอนนั้นไปทำอะไรนะอาจารย์ที่ไปอาจารย์พาไปดูตามที่ต่างๆครับก็จะมีพาไปดูสุสานมีพาไปดูตามช้อปปิ้งมอลแล้วก็มีพาไปดูตามตรงที่เขาเป็นดอกไม้ทองคำแล้วเขาทำเป็นรูปเต่าเอาไว้แล้วเราได้ไปด้วยกันใช่ไหมน่าจะใช่ก็ผมจำไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักอาจารย์ดีพอไปเห็นฟังอาจารย์อธิบายเรารู้สึกยังไงคืออาจารย์ต้องการอยากให้ลูกศิษย์ไปเห็นของจริงใช่ครับจากที่เราได้เห็นของจริงรู้สึกว่ามันก็เป็นของจริงครับมันเป็นอะไรที่มีอยู่จริงและเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้แล้วก็เป็นอะไรที่คนที่ประสบความสำเร็จมากๆก็ใช้กันและเป็นอะไรที่ใช้ช่วยคนได้เราก็คิดว่าเออมันน่าสนใจมากเพราะเมื่อก่อนเราก็ได้ยินเหมือนกันว่าเมืองจีนฮ่องกงเขาจะทำฮวงจุ้ยก็ดูตามรายการฮวงจุ้ยที่ประเทศไทยครับแต่เขาก็พูดกันไม่ค่อยแม่นๆเขาแค่พูดกันว่าทำฮวงจุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พออาจารย์ไปดูแล้วเราเห็นเป็นรูปลักษณ์ของจริงมันเหมือนมีหลักฐานที่เห็นว่าการทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้แล้วเราให้เห็นเจาะให้เห็นครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะลงทุนเงินเป็นล้านๆในทำในสิ่งที่มันไม่จริงเหรอเราคิดว่าวิชานี่มันต้องมีอยู่จริงแน่นอนถ้าบอกวิชามีอยู่จริงเราเคยมีประสบการณ์หรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาบ้างไหมก็มีบ้างครับเช่นส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้เคล็ดสุวรรณภูมินะครับสายสุวรรณภูมิก็จะมียกตัวอย่างเช่นยาสุรสวดีมหาเทวีครับพ่อแม่สุรสวดีมหาเทวีอาจารย์เคยพูดว่าถ้าเกิดจะขอเรื่องเรียนก็ขอได้ครับ
ราะฉะนั้นก่อนไปสอบผมก็จะขอท่านมาขอให้สอบได้ดีบางทีอย่างสอบขั้นสุดล่าสุดไปนี้สอบวิชาเลขครับแล้วมันข้อโจทย์มันยากมากทีนี้เราขอไว้ก่อนขอให้ทำได้ดีพอเวลามันจะหมดเราก็ต้องเดาหลายข้อแต่ปรากฏสอบออกมาก็ได้ 90% ประหลาดใจเหมือนกันครับเราเก่งอยู่แล้วไงอันนี้เดาหลายข้อนะครับเพราะเวลามันหมดเร็วเราก็ต้องจิ้ม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 เลยดูแว็บหนึ่งแล้วก็รีบจิ้มเลยเดาอันที่มันดูมีเหตุผลมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ถ้าทำอย่างนี้มันก็คงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อ่านบทโจทย์ให้ละเอียดแต่ว่ามันก็ได้ออกมาประมาณ 91% เราก็งงว่าเราสอบได้ดีขนาดนั้นได้ยังไงน้องเป็นปกติเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วสิก็ไม่ก็โอเคปกติสมมติว่าถ้าเรามีเวลาพอดีเนี่ยเรามีเวลาทำข้อสอบได้ทันเนี่ยเกรดที่ผ่านมาเราที่บอกได้91ใช่ไหมมีมั่วไปบ้างใช่ไหมใช่ครับมีเดาไปบ้างแล้วถ้าเวลาพอดีเนี่ยเราได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จากเดิมที่เคยผ่านมาก็ประมาณ90 95หรือว่าถ้าต่ำๆก็80กว่าครับหรือถ้าบางวันไม่ได้ทวนวิชาก็70อือแต่นี่คือเมื่อวันที่เราไปครับไปแล้วเราบูชาหรือว่าเราขอใช่ไหมก็เอามาไหว้แล้วแตะหน้าผากก็บอกขอพ่อแม่บอกขอให้สอบได้ดีนะครับวันนี้พอดีช่วงนี้มันยุ่งแล้ววิชานั้นเราก็รู้ว่ามันสอบยากมากเราก็กลัวเราก็เลยขอพ่อแม่ไว้ก่อนบอกขอให้สอบได้ดีก็ได้ดีจริงฟลุกนะหรือว่าอาจจะมีผมว่าไม่ฟลุกนะครับเพราะมันหลายทีแล้วที่อย่างเช่นตอนนั้นจะสอบ ACT ครับซึ่งเขาก็เป็นสอบคล้ายๆ O-net ของบ้านเราครับแต่เมืองนอกเขาใช้มี ACT กับ SAT ผมก็เลือกสอบ ACTทีนี้ตอนมีอยู่ปีนึงผมไม่ได้ตั้งใจสอบเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะเรียนมหาลัยเมืองนอกก็เลยทำไปมั่วๆถักไปว่าทำอย่างนั้นมันก็เลยออกมาได้คะแนนต่ำหน่อยพอตัดสินใจจะเรียนมหาลัยเมืองนอกเราก็เลยต้องไปสอบใหม่ก็เลยขอก็จะมียาครูยาลูกอมนะครับพ่อแม่สุรสวัสดีก็ขอว่าขอให้สอบได้คะแนนประมาณ25 26ก็พอแล้วก็เต็มประมาณ30กว่าครับแต่25 26มันก็โอเคแล้วนะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ผ่านมันเป็นเกณฑ์ที่ผ่านดีครับแล้วสอบออกมาก็ได้ประมาณ25 26จริงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือครับเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าทำห่วงจุ้ยแล้วไม่ทำงานมันก็ไม่ทำห่วงจุ้ยเสร็จแล้วก็นอนรออันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์บอกอยู่เสมอมันเป็นเหตุเป็นผลว่าโอเคเมื่อเราทำห่วงจุ้ยเราจะเป็นสื่อหรือเป็นตัวรับพลังงานที่ดีแต่ถ้าพลังงานที่ดีเนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวเราจะต้องทำประกอบกันไปด้วยไม่ใช่นอนรออยู่เฉยๆใช่ไหมฮะเหมือนอย่างเช่นที่น้องวินก็ทำงานนี้น้องวินต้องอ่านหนังสือต้องตั้งใจเรียนเพียงแต่ว่าบางครั้งถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยจริงๆเราขอรออะไรมันก็เหมือนมีถ้ามองในแง่ที่ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องของความงมงายก็มีกำลังใจที่ดีแล้วกันใช่ถ้ามองนั้นกำลังใจที่ดีนี่คือเรื่องของการเรียนผมไม่แน่ใจเขาน่าจะมีภาพของเป็นองค์พระใช่ไหมที่พระแม่สุรสตรีใช่ครับองค์พระผงเล็กๆใช่องค์พระผงเล็กๆไม่แน่ใจว่าที่อาคารของจุ้ยอาจารย์หมายยังมีหรือเปล่าตอนนั้นอาจารย์เคยสร้างขึ้นแล้วก็นำออกมาให้กับลูกศิษย์ได้บูชากันราคาไม่แพงด้วยนะคงประมาณร้อยหรือไงนี่แหละครับแล้วอาจารย์ก็ไปทำบุญคือต้องบอกว่าของต่างๆที่อาจารย์ทำขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะทำขึ้นมาเป็นช่วงระยะเวลาอย่างเช่นเรื่องของพระแม่สุรสตรีเนี่ยอาจารย์ก็จะทำขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อหมดแล้วก็คือหมดเลยแล้วก็เงินที่ได้จากการบูชาตรงนั้นอาจารย์ก็ส่งเข้าวัดทำบุญมาตลอดหลายต่อหลายครั้งอย่างเช่นล่าสุดนี้อาจารย์ก็ส่งเงินไปที่ประเทศอินเดียที่ให้ลูกศิษย์บูชายาสายโซนภูมินะน้องวินก็คงจะได้ก็ติดตามครับคุณพ่อก็เช่ามหาธนังไปองค์หนึ่งบูชาไปบูชาไปเงินทั้งหมดก็ส่งไปที่ประเทศอินเดียก้อนแรกที่ส่งไปแล้วล้านหนึ่งนะเอาไปซื้อที่สังเวชนียสถานอาจารย์บอกอยู่เสมอว่าบริเวณสังเวชนียสถานของจริงนะฮะของจริงที่ประเทศอินเดียปกติเวลาเราไปเนี่ยเราไปดูสังเวชนียสถานจำลองที่เขาจัดเอาไว้ให้ดูให้คนไทยหรือชาวพุทธไปกราบไหว้เพื่อความสะดวกเพื่อความสวยงามให้อยู่บริเวณเดียวกันแล้วของจริงเนี่ยมันจะอยู่ไกลออกไปหน่อยแต่ไม่ไกลเกินที่เราจะสามารถเดินทางไปได้ mm-hmm. แต่อาจารย์ไปดูของจริงมาแล้วอาจารย์เห็นว่าบางที่เนี่ยถูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ถูกชนพื้นเมืองเข้าไปทำมาหากินบางที่ใช้เป็นที่ตากขี้วัวกุฏิพระพุทธเจ้าที่ทำการโปรดสัตว์หรืออะไรก็ตามเหล่านี้จะถูกปล่อยปละละเลยอาจารย์เห็นอาจารย์ก็เลยบอกว่า
บอกกับทางวัดไทยที่ประเทศอินเดียว่าเดี๋ยวจะขอจัดตั้งโครงการเพื่อจะนำเงินเนี่ยมาให้ทางที่วัดไทยที่แห่งนั้นดำเนินการซื้อที่ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจารย์บอกว่าศาสนาพุทธจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใหม่ตลอดใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในพระพุทธเจ้าองค์ที่4พระพุทธเจ้าองค์ที่5ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแต่ละครั้งที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยทุกๆครั้งจะเกิดในบริเวณเดิมเช่นที่ประสูติที่เดิมที่ตรัสรู้ที่เดิมที่แสดงธรรมที่เดิมหรือที่ปรินิพพานที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าที่เดิมไม่ได้ถูกดูแลรักษาเป็นอย่างดีมันก็อาจารย์ใช้คำว่าเหมือนกับว่าเราในฐานะชาวพุทธก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีนะใครที่อยากจะร่วมทำบุญร่วมบูชาก็ลองสอบถามไปแล้วกันนะครับในเรื่องของการบูชายาครูหรือร่วมทำบุญกับอาจารย์สอบถามไปได้ที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้นะฮะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook เพจฮงจุ้ยอาจารย์หมาหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0882740516060เมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องเพจฮงจุ้ยอาจารย์หมาครับน้องวินอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้ก็เช็คเพจก็หาข่าวสารจากเพจอาจารย์มักจะมีเข้าอะไรนะความรู้หรือรูปต่างๆแหล่งล่าสุดนี่เน้นไปที่บ้านภูเขาใช่ครับใช่ไหมแล้วก็นี่เห็นกำลังเริ่มถ้าเทปนี้ออกน่าจะได้ดูกันไปแล้วซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของฮงจุ้ยที่สิงคโปร์ครับนะฮะก็อย่างที่น้องวินบอกว่าประเทศต่างๆหรือบริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จถ้าวิชานี้มันไม่มีอยู่จริงเขาคงไม่เสียเงินมาทำแน่ๆครับน้องวินเองก็ได้ประสบเรื่องของวิชาฮงจุ้ยบ้างอย่างเรื่องของการบูชาพระแม่เรื่องอื่นๆหรือที่บ้านเราทำฮงจุ้ยไหมคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อเมริกามันจะทำยากหน่อยครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่างคุณแม่ก็จะคอยเอาจานออกมาวางที่โต๊ะอาหารเวลากินเสร็จแล้วก็จะจัดเป็นชุดไว้เลยเหมือนกับรอมีให้กินตลอดเวลาจัดโต๊ะอาหารรอไว้ตลอดจัดรถอาหารรอไว้ตลอดอันนี้เป็นเคล็ดเพื่อให้มีกินตลอดใช่มันจะตอนนั้นไปดูบ้าน333ก็ทำตามแล้วคุณแม่ก็จะคอยทำคุณแม่จะเป็นคนคอยเก็บรายละเอียดตลอดว่าบางทีเราก็รกเป็นลูกชายเราก็ทำรกคุณแม่ก็จะบอกว่าห่วงตุ้ยไม่ได้มันต้องสะอาดครับก็จะมีการทำอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องเพชรวิชาสุวรรณภูมิแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับร่างกายมากกว่าแต่พอเราอยู่ดินแดนไกลมันทำอะไรมันไม่ค่อยสะดวกเราทำอะไรบ้างยกตัวอย่างให้หน่อยก็เผื่อในกรณีอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ไกลนะก็จะมีการน้ำพลังเราก็จะเอาห่อกลับไปเมืองนอกเวลามีเหตุอะไรเราก็จะคอยดื่มน้ำพลังอย่างเช่นคุณแม่จะต้องออกไปพบปะครูออกไปเจรจากับอาจารย์อะไรอย่างนี้คุณแม่เขาก็จะดื่มน้ำพลังครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จกลับมาส่วนผมอย่างเช่นเราอยู่ในชมรมแข่งพูดที่อเมริกาเวลาเราออกไปแข่งพูดเราก็จะมีการดื่มน้ำพลังแล้วก็การทำเคล็ดลับ3ประการก่อนเข้าแข่งครับก็ทำมืออย่างนี้เราก็ท่องก็เรียกอะไรนะมุทราใช่ไหมมุทราแล้วทำอันนี้คือ3ประการที่ว่านี่คือกายวาจาใจครับเรื่องกายคือการทำมือวาจาก็เราจะท่องมนตราโอมมณีปัทเมหุมครับแล้วในใจเราก็นึกภาพถึงความสำเร็จครับอย่างเวลาไปแข่งพูดอย่างนี้ผมอยู่ในหัวข้อเขาเรียกว่า creative storytelling คือด้นนิทานสดเขาก็จะมีสลิปเล็กๆให้แล้วเขาก็จะใส่รวมกันไว้ในโถแล้วเราก็ไปหยิบออกมาในสลิปนั้นมันก็จะมีหัวข้อเป็นตัวละครสถานที่แล้วก็เหตุการณ์แล้วเขาก็ให้เวลา15นาทีเราคิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็ให้เวลาเรา5นาทีเพื่อที่จะไปแสดงแล้วก็บอกเล่าเรื่องนั้นทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสลิปเนี่ยเราได้สลิปดีหรือเปล่าถ้าเราได้สลิปที่เราได้หัวข้อที่เราไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถเล่าเรื่องได้ดีอันนี้คือเล่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเราก็จะทำเคล็ดลับ3ประการเห็นภาพว่าเราได้สลิปที่ดีๆแล้วพอทำวันไหนที่เราทำเยอะๆเราก็จะได้ดีวันไหนเราทำน้อยๆมันก็จะได้อันที่มันฝืดๆหน่อยต้องลงแรงหน่อยลองยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหมตอนนั้นที่เราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีนั่นเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่าลืมไปแล้วนานแล้วเหมือนกันขอแป๊บนึงนี่คือเล่าแบบเล่าสดเลยใช่ไหมก็คือต้องมีหัวข้อให้ตัวละครสถานที่เหตุการณ์อย่างนั้นใช่ครับแล้วก็มี
มันเหมือนเป็นการอะไรฝึกภาษาของเราฝึกภาษาของเราครับฝึกความคิดของเราก็มีอยู่ครั้งนึงไปที่โรงเรียนชื่อโรงเรียน Rocky Mountain High School ครับซึ่งมันเป็นการแข่งขันใหญ่พอสมควรนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะบางทีหัวข้อของเขาก็จะมาในแนวดาราฝรั่งคนนี้ไปทำอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นคนแต่งเรื่องขึ้นมาแต่เราก็จะไม่รู้จักดาราฝรั่งคนนั้นซึ่งบางทีมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยทีนี้พอเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งแต่ละรอบเราก็ใช้วิชามาตลอด พอผ่านเข้ารอบสุดท้ายเราก็มีแต่คนเก่งๆอยู่ทั้งนั้นเราก็เลยขอทำเคล็ดลับ3ประการเห็นภาพว่าเราได้สลิปดีๆมาแล้วก็ได้หัวข้อที่ดีเกี่ยวกับได้หัวข้อเกี่ยวกับรัพันเซลอย่างนี้เราก็เลยเข้าใจว่ามันคืออะไรคืออะไรรัพันเซลก็คือเจ้าหญิงที่ผมยาวครับแล้วก็ปล่อยผมออกไปให้เจ้าชายปีนขึ้นมาก็เป็นหัวข้อว่ารัพันเซลนี่ทะเลาะ กับแฟนเขา อย่างนี้อันนี้คือเราแต่งเลยใช่ไหมเราก็เขาให้หัวข้อมาแล้วเราก็แต่งเรื่องไปเลยแล้วเราก็ได้หัวข้อที่ถูกใจแล้วเรื่องมันก็เลยไปสะดวกแล้วเล่ามาปรากฏเราออกมาเราก็คิดว่าเราทำได้ดีแล้วนะแต่คนอื่นเขาเก่งกว่าเราปรากฏเราก็ได้ที่หนึ่งเลยโดยไม่ขาดเดี๋ยวนะเราทำได้ดีคนอื่นเก่งกว่าแต่เราได้ที่หนึ่งครับนี่คือเป็นเรื่องของนักเรียนต่างชาติหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ภาษาน้องวินก็โอเคเลยก็พอใช้ได้ครับบางครั้งบางทีเราก็มีติดขัดบ้างเพราะคนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดมันก็ไปเรียนตั้งแต่อายุ14ครับอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่โคโลราโดครับอยู่เมืองกรีลีครับนี่คือเรื่องราวของน้องวินนะฮะน้องทยุทธมงคลรัตน์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาเรียกได้ว่าเริ่มเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยมาตั้งแต่ราวๆอายุ14ตอนนี้อายุ18แล้วก็ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมครับก็เลยกลับมาพอกลับมานี่ไม่ไปไหนเลยตั้งใจมาเรียนก็ตั้งใจมาเรียนให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับน้องทยุทธกันต่อนะถึงเรื่องราวของการเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยและก็การนำเอาฮวงจุ้ยไปใช้กับชีวิตประจำวันจะเกิดประโยชน์อย่างไรรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ลองติดตามกันในช่วงหน้าแต่อย่าลืมนะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยสามารถมานั่งเรียนกันได้ที่นี่นะครับอาคารฮวงจุ้ยอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ฮะที่0882274051-60และดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์มาอย่าลืมนะฮะใน Facebook ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มักจะลงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ในวิชาฮวงจุ้ยเอาไว้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปนั่งอ่านหรือเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์หรือคอมเมนต์กันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ไปเยี่ยมชมบ้านภูเขาของอาจารย์และได้ไปทานอาหารเย็นร่วมกันลองเข้าไปดูนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตรยากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาวันนี้เป็นหนุ่มน้อยครับน้องวินน้องทยุทธมงคลรัตน์ว่าโดยเรื่องของการเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยน้องวินบินตรงกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์คือตั้งใจมาเรียนวิชาฮวงจุ้ยอย่างเดียวเลยครับอยากจะมาเรียนให้ได้ทุกครั้งครับอยากจะมาเรียนทุกครั้งเท่าที่ทำได้อย่างเช่นวันนี้ก็มาคนเดียวมาคนเดียวครับคุณพ่อคุณแม่มาส่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบไปธุระใช่ครับผมก็เลยถามทำไมถึงสนใจอะไรมากขนาดนี้คือด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นนะเรื่องอื่นก็มีตั้งเยอะแยะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นกรรมที่เราทำไว้ด้วยหรือเปล่าเพราะเราเกิดมาเราก็จะสนใจเรื่องของพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่เล็กแล้วพอยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งเห็นว่าคนที่รู้ของแท้ๆมันเหลือน้อยลงทุกวันโดยเฉพาะในประเทศไทยศาสตร์ที่มันเป็นศาสตร์แท้ๆศาสตร์จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ใช้ได้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรารู้เอาไว้ในอนาคตเราก็อาจจะให้ต่อๆไปได้ไม่งั้นมันสูญหายมันก็จะน่าเสียดายก็อาจจะเป็นคือผมคิดว่าถ้าถึงรุ่นของน้องวินโตขึ้นมีการมีงานทำวิชานี้อาจจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นไม่ได้เหมือนสีเทาๆเหมือนในทุกๆวันนี้จริงๆวิชาการพยากรณ์เรื่องของโหราศาสตร์หรืออะไรก็ตาม
าเป็นสมัยก่อนนี่เป็นวิชาชั้นสูงเลยนะใช่ครับในรั้วในวังเรียนกันได้เท่านั้นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีโอกาสได้เรียนมาถึง งั้นถามตรงนี้หน่อยน้องวินเรียนวิชาฮวงจุ้ยในฐานะที่เป็นวัยรุ่นหรือวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเรียนยากนะหลายคนบอกว่าตารางอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะการคำนวณมากมายเห็นชาร์ตอาจารย์ทีแล้วปวดหัวยากครับยากแต่ว่าเพราะความยากมันเลยสนุกครับเพราะตอนมันคือความรู้สึกที่ว่าเราไม่เข้าใจแต่พอเราเอาไปเปรียบเทียบกับหลักการที่อาจารย์ให้มาเช่นหลักการ5ธาตุเราก็จะเห็นว่าอ๋อทำไมทิศนี้มันพิฆาตเพราะมันเหตุนี้ทำไมของสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเช่นเอาสีแดงไปไว้ในห้องน้ำทำไมมันไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราก็จะมีหลักการเรื่อง5ธาตุเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นน้ำปะทะไฟครับอะไรห้องน้ำคือน้ำใช่ครับสีแดงคือไฟไฟเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็จะให้ดูว่าอย่างนี้ที่สิงคโปร์จริงที่ล่าสุดห้องน้ำทำเป็นสีแดงเพราะคนเข้าไปเขาก็จะเสียเงินให้ประเทศเขาแล้วก็มานั่งดูออกมันก็จะมีหลักการเป็นหลักการ5ธาตุว่าธาตุแต่ละอันมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็จะทำให้วิชาเริ่มเข้าใจได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้สิ่งใหม่มาเราก็จะไม่เข้าใจเราก็จะพยายามไปนั่งคิดดูแล้วเอาหลักการต่างๆมาลองคิดดูมันก็จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆมันก็เลยคล้ายๆเป็นศิลปะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เลยสนุกไปเรียนด้วยความสนุกครับมีข้อสงสัยก็เลยทำให้เราอยากค้นหาคำตอบไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากจะเรียนนี่น้องวินยืนยันว่ายืนยันว่าของจริงครับเมื่อสักครู่ในฐานะที่เราอยู่ที่อเมริกาอยู่ไกลขนาดนี้ก็คงต้องใช้สนใจอยู่แล้วเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยเอาวิชาฮวงจุ้ยไปใช้นอกเหนือไปจากการสอบการพูดครับมีเรื่องอื่นอีกปะก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสอบการพูดก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทำโปรเจกต์ครับที่โรงเรียนเขาจะมีชมรมชื่อ National Honor Society Project ซึ่งคือนักเรียนที่สมัครเข้าไปก็จะช่วยกันระดมหาความคิดแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่รับเป็นหัวหน้างานโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์เหล่านี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยสังคมในแถบเมืองนั้นเช่นบางทีมีเพื่อนคนหนึ่งป่วยเขาก็อาจจะคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อจะระดมเงินหาทุนให้เพื่อนคนนั้นหรือตอนนั้นมีน้ำท่วมอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองนอกเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ทำโปรเจกต์ระดมเงินทุนให้คนที่เขาเสียบ้านไปและทีนี้เพื่อนผมคนหนึ่งคุณแม่เขาป่วยเป็นต้อกระจกนะครับถ้าเกิดเขาไม่รีบผ่าตัดเขาก็จะสูญเสียการมองเห็นทีนี้เขาจนมากเงินเขาก็ไม่พอเราก็เลยปรึกษากับชมรมว่าเราก็ควรจะทำโปรเจกต์อันนี้แล้วพอดีมันตรงกับปีใหม่ไทยผมก็พยายามคิดว่าเราจะทำบุญอะไรดีปีนี้แล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็เอาเงินที่ได้มานี้ไปให้คุณแม่ของเพื่อนก็จะดีก็เลยคิดเป็นโปรเจกต์ขายดอกไม้ขายดอกไม้กับรับบริจาคก็ได้ทำความรู้จักกับคุณยายของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาทำร้านดอกไม้อยู่เขาก็เปรียบเสมือนกัลยาณมิตรเลยเพราะว่าเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างแล้วก็จัดเป็นดอกไม้เป็นเซตแล้วก็ให้คนออเดอร์มาแล้วเราก็รับเงินแล้วเราก็เอาดอกไม้ไปส่งแล้วรายได้ที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรื่องดอกไม้เสร็จแล้วก็เอาไปให้คุณแม่เพื่อนนี่คือน้องวินในฐานะตอนนั้นเราทำในฐานะหัวหน้าโปรเจกต์เลยหรือเปล่าหัวหน้าโปรเจกต์ครับนั้นแล้วพอทำไปสักพักพอได้ออเดอร์ทุกอย่างไม่ใช่ออเดอร์ขอโทษทีพอได้แบบมาหมดแล้วปรากฏออเดอร์ต่ำมากตอนนั้นไม่มีใครซื้อเลยเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็ลองพยายามทำที่อาจารย์ว่ามีเคล็ดลับ3ประการแล้วก็มียาครูที่ได้เป็นยาลูกอมแล้วก็ขอพรแล้วก็พยายามคุณแม่ก็จะบอกเสมอว่าทำใจให้สบายให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรบรมครูทั้ง10ขอให้ได้คนมาซื้อเยอะๆเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงก็ไปโรงเรียนครับเขาก็ซื้อกันเต็มเลยคนเขาก็มาขอซื้อกันเต็มเลยเราบอกว่าเราขายดอกไม้นะตอนแรกประชาสัมพันธ์ไปก็ไม่มีใครซื้อแต่พอขอพรแล้วพยายามทำจิตให้สงบเสร็จเราไปโรงเรียนแล้วก็เขาก็มาขอซื้อกันเต็มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเราบอกประชาสัมพันธ์โปรเจกต์นี้มันเริ่มมาตั้งนานแล้วมันเริ่มมาตั้งนานแต่ไม่มีคนซื้อแต่ไม่มีคนซื้อเสร็จแล้วคุณแม่ก็บอกทำใจให้สงบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะขอพรขอพรบทสิบบรมครูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำเคล็ดลับ3ประการที่ว่าวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพอไปโรงเรียนแล้วก็เดินไปนั่งห้องสมุดเขาก็บอกกับบรรณารักษ์ว่ามีงานอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกซื้อเลย
เสร็จแล้วอาจารย์อีกคนเดินเข้ามาก็มาซื้ออีกอาจารย์คนนึงมาซื้ออีกเขาก็ซื้อกันอยู่ดีๆออเดอร์ก็พุ่งเลยตอนสุดท้ายก็ได้เงินมาก็เอาไปให้ก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่ได้มีทำโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมไม่มีครับก็เหมือนเดิมเสร็จแล้วพอเราได้มาเราก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านปรมาจารย์ทั้ง10ครับที่ช่วยเหลือเราให้สำเร็จในงานนี้ครับในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ก็ได้คือสำเร็จได้รับคำชมใช่ครับสุดท้ายเขาก็เงินก็ได้มาประมาณ300กว่าเหรียญครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท300กว่าเหรียญน่าจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่านั้นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คง 6,000 6,000 6,000 9,000 ประมาณนั้นร้อยนี่มันเหลือ30นะร้อย30เออ30โทษทีไม่ใช่20ก็ประมาณ 9,000 ก็ได้ 9,000 แล้วก็บวกกับเงินจากที่คนอื่นหามาได้มันก็ได้เยอะเหมือนกันถึงเขาจะผ่าต้อไม่ได้เลยแต่เขาก็ทําการรักษาไปก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรมครูทั้ง10บอกขอบคุณที่ทำให้เราได้ทำมหากุศลในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีนี่คือเป็นตัวอย่างของประสบการณ์ที่น้องวินเจอครับใช่ครับอันนี้ส่วนตัวของน้องวินคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้เห็นบอกคุณพ่อบูชายาไปด้วยใช่ครับคุณพ่อได้บอกอะไรบ้างยังก็ดีครับตอนนี้คุณพ่อเขาก็เริ่มมีเดี๋ยวท่านโทษนะน้องวินกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นู่นกันหมดเลยครับใช่ครับตอนนี้คุณพ่อก็พอบูชามหาธนังไปคุณพ่อก็เริ่มมีแบบคนมาเริ่มมาติดต่อนู่นนี่นั่นแล้วขอว่าจะทำโปรเจกต์อย่างนู้นอย่างนี้คุณพ่อสนใจไหมเริ่มมีคนมาตอนนี้ก็เลยกำอยู่ในขั้นตอนเริ่มดูงานแล้วตั้งแต่บูชาไปที่นั่งเขาก็จะคล้ายๆเป็นลอตเตอรี่ครับเขาเรียกว่าลอตโต้แล้วผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าทำยังไงแต่คุณพ่อบอกว่าเออเนี่ยวันนี้สมมติซื้อไป5 เหรียญทำไมมันถูกบ่อยจังเลยช่วงนี้ซื้อทีไรก็ถูกทุกทีมาทีถูกมา20 เหรียญ15 เหรียญบ้างแต่ก็ถูกมาตลอดแล้วเขาก็จะมีเครื่องคล้ายๆสล็อตแมชชีนก็แต่จะเขาก็จะเป็นเหรียญวางไว้เต็มเราก็หยอดเหรียญควอเตอร์ลงไปเหรียญควอเตอร์มันก็จะตกแล้วเขาก็จะดันมาถ้าเกิดจังหวะดีเหรียญควอเตอร์ที่อยู่ในนั้นทั้งหมดมันก็จะร่วงลงมาคุณพ่อไปหยอดมันก็ร่วงลงมาให้คุณพ่อได้เงินมาแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อซื้อคุณพ่อก็ได้ผิดบ้างถูกบ้างแต่ช่วงนี้อยู่ดีๆมันถูกบ่อยขึ้นมาอันนี้คือที่คุณพ่อเล่าให้ฟังแล้วเราเห็นใช่มั้ยเราเห็นนี่คือเรื่องราวที่น้องวินได้เจอประสบการณ์ส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้คือที่อเมริกาใช่ครับจะเห็นได้อย่างนึงว่าแม้ว่าอยู่ไกลอยู่ไม่มีโอกาสได้มาร่ำมาเรียนแต่ว่าถ้ามีจิตศรัทธาถ้ามีใจนึกถึงครูบาอาจารย์หลายๆอย่างก็จะประสบความสำเร็จของแต่ละอย่างที่บูชาไปหรือแม้แต่กระทั่งน้ำก็มีผลทั้งนั้นมีผลครับกลับมาแล้วนี่กลับมาเดือนไหนเนี่ยกลับมาได้กี่เดือนแล้วครับกลับมาเดือนนี้ครับได้ประมาณ3 อาทิตย์นะครับอยู่ที่นี่สักกี่วีคเนี่ยสองเดือนสองเดือนประมาณนั้นกลับมาปุ๊บมาเรียนรู้ในช่วงหลังๆนี่กลับมาปุ๊บก็มาเริ่มเรียนเลยก็มาเริ่มมีอะไรประทับใจหรือมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมกับวิชาที่อาจารย์สอนก็ประทับใจเดี๋ยวนะอาจารย์สอนจริงๆอาจารย์สอนเคสกรณีศึกษาใช่ครับเยอะนะเรื่องของบ้านใช่เรื่องของอัญมณีล่ะครับผมจะชอบเรื่องอัญมณีมากครับเพราะว่าอยู่ที่นั่นอยู่เมืองโคโลราโดเป็นเมืองอัญมณีเขาทำเหมืองอัญมณีเยอะเพราะฉะนั้นอัญมณีที่นั่นจะราคาถูกแล้วก็หามาได้เยอะสวยๆใหม่ๆไม่ต้องไปซื้อ second hand ก็ไปซื้อตรงมาจากแหล่งเลยมันก็เลยจะสะดวกไปอีกทางเพราะอย่างที่ว่าเราทำโฮมจุ้ยบ้านที่นั่นจะลำบากหน่อยเพราะค่าใช้จ่ายบ้านมันแพงแล้วก็จะใช้อัญมณีครับแล้วก็จะเรียนไปเช่นโรสคอร์สจะเด่นด้านเสน่ห์เวลาเราไปแข่งขันที่ไหนแล้วก็จะใส่โรสคอร์สไปด้วยซิตรินมีซิตรินจะเป็นอัญมณีที่เป็นตัวแทนของความเคารพต่อครูมีอยู่ปีหนึ่งกลับมาก็ซื้อซิตรินมาให้อาจารย์อันนึงเอามาฝากอาจารย์เอามาฝากอาจารย์แล้วอัญมณีนี่มันก็คือเห็นฝรั่งหลายคนเขาก็สะสมนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยรู้วิธีใช้คือเขาไม่รู้เคล็ดลับ3 ประการไม่รู้ว่าคือสะสมด้วยความที่มันสวยงามสะสมด้วยความที่มันสวยงามครับแต่ไม่รู้โอเคบางคนอ่ะคือเรื่องของอันนี้มันมีหรือหินหรืออะไรต่างๆเนี่ยฝรั่งศึกษากันเป็นวิชาการกันเลยใช่ครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างนี้หรือบางคนลึกลงไปอาจจะบอกว่ามันช่วยในเรื่องของแก้ปวดหัวทำให้มีโชคลาภทำให้มีความรักแต่เคล็ดลับจริงๆคือไม่มีใครรู้ว่า
มันจะเอาไปใช้กับตัวเราได้อย่างไรใช่ครับทีนี้ก็เลยซื้อหนังสืออาถรรพ์อัญมณีของอาจารย์ในหนังสือเขาก็จะบอกว่าวิธีใช้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างนี้ต้องเอาไปใช้อย่างนี้มันจะเกิดผลแล้วก็จะเอาไปใช้แล้วก็เห็นแล้วมันก็ใช้ได้จริงแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาสะสมกันแต่เขาไม่รู้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดเรามีเราสะสมแต่เรารู้อย่างนี้เราก็จะเหนือกว่าเขาไปอีกขั้นเราก็เลยสนใจขึ้นมาครับรู้เรื่องของการวิธีการใช้เสร็จต้องเอาไปล้างต้องอะไรครับอันนี้เราก็ทำก็ทำว่าทำตามกระบวนการที่อาจารย์สอนทุกอย่างเลยครับยากไหมก็บางทีก็ยากครับแต่บางอันเราก็ทำจนชินเป็นนิสัยแล้วเพราะบางครั้งบางในหนังสือตำราที่อาจารย์เขียนเนี่ยเรื่องของการทำเคล็ดหรืออะไรต่างๆบางทีมันมีพิธีกรรมค่อนข้างเยอะพิธีกรรมเช่นเอาไปวางไว้ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงใช่ครับหรือการจุดเทียนต้องใช้เวลาขนาดไหนวางอัญมณีรอบตัวเราอะไรยังไงครับคือแรกๆผมเห็นผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันดูท่านโทษนะมันดูอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อใช่ครับใช่ไหมแต่พอได้สัมภาษณ์หลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ประสบความสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องของสิ่งที่ต้องการล้วนแล้วแต่ดำเนินวิธีของตุ้ยตามขั้นตอนทุกอย่างเลยไม่มีใครที่คิดว่าจะต้องรัดและขั้นตอนหรือแล้วมันได้มาง่ายๆส่วนตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าในเมื่อฉันดีอยู่แล้วฉันควรจะต้องประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วหารู้ไหมว่ามันต้องทำหนึ่งเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของใจกายที่มีการทำมือหรืออะไรก็ตามวาจาอธิษฐานใจที่สำคัญคือต้องตั้งมั่นและนึกถึงทำนองนั้นต้องวินทำมาหมดทุกอย่างแล้วก็พยายามทำมาถึงตอนนี้ต้องวินมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่กำลังเริ่มเรียนหรือศึกษาวิชาฮวงจุ้ยแล้วบางคนอาจจะติดขัดหรือไม่เข้าใจหรือไม่สำเร็จสักทีไม่สำเร็จสักทีก็ผมก็จะบางทีเราก็เป็นแต่เราก็จะพยายามคิดเสมอกับอาจารย์ว่าเราต้องอดทนเพราะวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่เปลี่ยนชะตาทำให้คนเราดีขึ้นได้แล้วการที่เราจะดีขึ้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บปั๊บทำอย่างนี้ปั๊บแล้วเปลี่ยนเลยมันต้องมีค่อยๆฝืนไปบ้างเพราะคนเราจะฝืนชะตาทั้งทีมันต้องมีอุปสรรคหน่อยก็เราก็จะอดทนกันครับอดทนทำตั้งใจทำตั้งใจแล้วก็ใช่ไหมอย่าท้อครับแล้วก็เรียนแล้วก็พยายามโยงสิ่งต่างๆที่อาจารย์พูดเข้าด้วยกันเช่นหลักการ5ธาตุลองเอามาดูว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็คิดเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดครับมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ไหมขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณจริงๆครับอาจารย์เพราะผมประสบความสำเร็จได้เยอะก็อาจารย์ก็ช่วยผมเยอะเลยครับนี่คือเรื่องราวของน้องทยุทธมงคลรัตน์หรือน้องวินนะครับที่วันนี้เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงซัมเมอร์ไม่มีธุระจริงไม่ไปไหนจะถ้าโรงเรียนเปิดจะมาเรียนตลอดนะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถมานั่งเรียนกันได้แบบน้องวินหรือถ้าไปเจอที่น้องวินที่อเมริกาและเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาเหมือนกันพูดคุยกันได้ถูกต้องน้องวินสามารถแนะนำเรื่องของฮวงจุ้ยเบื้องต้นได้ก็พยายามไม่ค่อยเพราะเราไม่ค่อยรู้มากขนาดนั้นเหมือนกันบางคนอาจจะคือทุกความที่เขาอยู่ไกลเนี่ยเขาจะไม่รู้จะถามใครใช่อ๋อแต่เดี๋ยวนี้มีเฟซนะฮะมีเฟซถ้าไปติดตามอ่านก็มีลูกศิษย์ที่นั่นบางทีเรากลับมานี่เขาก็จะฝากว่าซื้ออย่างงู้นซื้ออย่างนี้กลับไปฝากด้วยนะยันโน้นยันนี่เห็นนะจ๊ะมาออกยันค้างคาวมาเอามาเราก็เอาไปให้เขายันส่วนใหญ่ไม่ได้ขายอาจารย์จะแจกติดตามช่วงเวลายันนั้นไม่ได้ขายแต่บางทีมีขายเคล็ดเช่นอัญมณีขายเป็นสร้อยอะไรอย่างนี้บางทีเขาก็จะฝากซื้อกันมาบ้างหรือบางทีที่นั่นเขามีอัญมณีอยู่แล้วเขาก็บอกนี่ฝากดูทีว่าในหนังสืออาจารย์เขียนไว้ยังไงตัวนี้ว่าตัวนี้มันเป็นยังไงใช้ยังไงเราก็เอาหนังสือไปเขาดูว่าอาจารย์บอกอย่างนี้ใช้อย่างนี้นี่คือบรรดาคนไกลๆที่อยู่ตรงนั้นใช่ครับอยู่ที่ไหนนะตกลงอยู่โคโลราโดครับนะฮะถ้าเจอน้องวินมหาลัยมหาลัยตอนนี้เข้าได้อยู่ University of Colorado Denver ครับถ้าเจอน้องวินนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับลองเข้าไปพูดคุยกันน้องวินน้องทยุทธมงคลรัตน์หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทเป็นผู้ที่อยู่ไกลแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ว่าก็ยังมีความสนใจในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยและที่สำคัญติดตามในเรื่องของ Facebook อยู่ตลอดเวลาอาจารย์จะมีข้อมูลใหม่ๆเข้าไปเผยแพร่ให้นักเรียนได้รับทราบกันอาจารย์ตั้งใจอยู่เสมอว่า
สงสารคนที่อยู่ไกลๆไม่สามารถมานั่งเรียนกันได้และมีความพยายามอย่างเช่นน้องวินเป็นต้นหรืออีกหลายๆคนจะได้รู้ว่าแต่ละวันนี้อาจารย์ทำอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องราวของฮวงจุ้ยที่สามารถเอาไปใช้กับตัวเองได้อย่างไรนะครับนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูข้อมูลกันได้ครับ Facebook ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาและที่สำคัญถ้าเข้าไปอ่านเข้าไปคอมเมนต์อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้ไปเยี่ยมชมที่บ้านภูเขาและก็ที่สำคัญนะฮะถ้าอยากจะมาเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยตรงนี้ที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้ไม่เก็บเงินไม่เก็บไม่ต้องจ่ายเลยใช่ไหมไม่ต้องจ่ายเลยครับนะฮะมากันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้ามาไม่ถูกก็สอบถามได้ครับ0882274051-60อาจารย์สอนทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์สอบถามวันเวลาที่สอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางทีอาจารย์จะเดินทางไปธุระต่างจังหวัดหรือต่างประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมและน้องวินพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ